รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครอบครัวตัวกิน Did you know she went to Chandler High แล้วมีวันฉันนอนที่ไรสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินครับเราสองคนพ่อลูกไม่ใช่พี่น้องนะเป็นพี่เป็นลูกเป็นน้องได้ไหมไม่ได้เพราะอายุห่างกันเยอะมากก็เลยต้องเป็นพ่อลูกพ่อลูกนะครับตอนนี้เราลงมาจาก BTS อารีสถานีอารีนะครับวันนี้เรามาแถวย่านนี้ก็เพราะว่าของกินที่นี่เยอะมากโดยเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ที่วันนี้เรามาเนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะฮะก็เลยอาจจะราคาจะเบาบางหน่อยแต่ว่าออฟฟิศเยอะของกินจึงเยอะแล้วของอร่อยก็สูงอยู่ที่ซอยอารีนะฮะหิวยังครับหิวแล้วแต่เราไม่ได้มาวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะวันจันทร์ถึงศุกร์ไปเรียนเพื่อหาความรู้เป็นเด็กดีมากครับเด็กเพื่อหาความรู้ครับวันนี้วันหยุดก็เลยมาทำงานหาเงินให้หาเงินให้ใครทำงานหาเงินให้พูดแล้วไปเกาหัวได้ปะซอยอารีหรือซอยพหลโยธิน7จัดว่าเป็นย่านความอร่อยซึ่งมีทั้งที่เป็นร้านค้าและรถเข็นริมทางจากปากซอยอารีก็จะพบกับร้านค้าทั้งของคาวและของหวานรวมถึงผลไม้หลากหลายตั้งเรียงรายกันอยู่ริมทางพร้อมที่จะให้นักชิมได้เลือกลิ้มลองความอร่อยหลากหลายรูปแบบเลยล่ะครับมากันได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงเวลาบ่าย 3:00 นซึ่งการเดินทางไปยังซอยอารีก็ไม่ยากครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้วิ่งเข้าถนนพหลโยธินวิ่งตรงมาจนถึงซอยพหลโยธิน7ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะพบกับร้านค้าและร้านริมทางมากมายที่จอดรถอาจจะหายากสักหน่อยแนะนำว่าควรใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอารีจะดีกว่าครับถ้าใครอยู่แถวย่านซอยอารีก็ต้องรู้ปักรู้จักขนมปังร้านนี้ดีนะฮะชื่อขนมปังตั้งป้อนสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ก็ขายดีมากเป็นร้านไม่ใหญ่ไปร้านเล็กๆแต่ว่าคนผ่านไปผ่านมาก็ซื้อกันตลอดเลยครับมีอะไรให้ลูกชายลองชิมมั่งอ๋อหมูหยองลูกเกดจ้ะหมูหยองลูกเกดเราลองดูดิรสชาติเป็นไงอร่อยไหมครับไม่อร่อยไหมได้รสชาติจากขนมปังได้รสชาติจากขนมปังเลยฮะทำใหม่ทุกวันเลยหรือเปล่าทำใหม่ทุกวันเลยค่ะทำใหม่ทุกวันเลยโอเคอันนี้เราเอาไปเลยนะซอยพหลโยธิน7เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอร้านขนมเบื้องจะขายมานานยังเนี่ยนานแล้วค่ะหยิบจะชิมได้เลยไหมชิมเลยอันนี้ไส้อะไรเนี่ยแปลกมากไส้เค็มค่ะอันนี้ไส้เค็มเหรออันนี้ก็ไส้หวานไส้หวานไส้เค็มมันสีมันเป็นแบบนี้เป็นมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวอ๋อเรากินนะไส้เค็มมาลูกนะไม่ชอบกินไส้เค็มอ่ะแล้วชอบกินไส้อะไรหวานได้หยิบเลยหยิบเลยนะถือว่ามะพร้าวไส้เค็มอร่อยอร่อยนะเธอทำเป็นมือดีนี่อร่อยค่ะทำเองมั้งอ่ะเป็นสูตรของคุณป้าค่ะสูตรของคุณป้าวันนึงขายดีไหมครับวันนึงขายดีไหมขายดีค่ะได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเจอของกินเรื่อยๆนะฮะสวัสดีคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะป้าบอกว่าคนที่แล้วแต่ชอบบางคนก็กินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มผมก็จะลองดูแบบกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะว่ารสชาติมันจะเป็นไงทั้งหมดโอเคไหมเป็นแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคือแป้งเนี่ยมันมีหลายแบบมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแป้งต่างๆแต่อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าแต่แป้งก็คือแป้งนะฮะเวลาทานไปสะสมมากๆเขาอ้วนอะไรสองทุ่มนี่เป็นการสะสมแป้งเลยนะฮะทั้งงดไว้ก็ดีแต่ตอนนี้มันเที่ยงกินได้ลองน้ำจิ้มไหมอืมแล้วลองแบบนึงซึ่งก็คือแป้งเขาคลุกมาแล้วด้วยความอร่อยรสชาติแป้งดีแล้วไส้มันก็ผสมเค็มมันแล้วด้วยแต่คราวนี้จะลองกินแบบมีน้ำจิ้มไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยนะเมื่อกี้เนี้ยอันนี้เผือกนะคะเผือกอันนี้มันแก้วป้าทำไงเหรอทำยังไงป้าทำไงเหรอป้าเนี่ยทำไงอ่ะป้าทำเองป่ะทำเองค่ะเหรอเอาแป้งไปกวนก่อนแล้วก็ทำไส้มันแล้วก็ห่อกันกวนแล้วก็ไปนวดไปนวดให้มันให้มันเข้าที่เข้าที่ไปห่อไส้ห่อเองจะแบบทอดก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องขายแบบนี้เลย
กินแบบนี้เลยทอดมันเป็นขนมโรงงานแป้งหนาๆอันนี้แป้งบางอ๋อแป้งบางไม่เหมาะกับทอดไม่เหมาะแต่จะทอดก็ได้ค่ะอร่อยไหมคะมันแมวรัสลินลูกชิ้นปลาไม่ผสมแป้งนะคะไม่ผสมแป้งด้วยค่ะน้ำจิ้มด้วยน่าสนใจเอาแบบมีน้ำจิ้มด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่เผ็ดมากลูกไม่เผ็ดมากอันนี้เดียวฝึกกินบ้างเรื่องเผ็ดอะลูกชิ้นปลาสด1กิโลขายเป็นโลด้วยนะฮะ101ไม่ต้องให้เขาทอดให้เขาได้คุณซื้อไปกินที่บ้านเพราะว่าไม่มีแป้งไม่ต้องกลัวอ้วนไปทอดไปนึ่งไปเวฟไปทำกับข้าวมันก็จะยุบลงไม่อ้วนนะกินไม่อ้วนนะไม่อ้วนค่ะถ้าไม่อยากทานทอดก็ไปสามารถทำกับข้าวได้หลายอย่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมจะซื้อไปเดี๋ยวมาเอาแช่เย็นกินที่บ้านเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยกลับมานะน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีแป้งไงไม่มีแป้งเราก็ซื้อไปกินแล้วไปทอดก่อนนอนแต่มันก็เป็นอาหารทอดนั่นแหละแต่มันก็ยังดีกว่าเรากินแป้งกุ้ยช่ายแต่เป็นกุ้ยช่ายทอดแต่ว่ามันต้องกรอบๆได้กุ้ยช่ายอย่างเงี้ยเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองกินแบบกรอบๆดูชอบกินแบบกรอบๆกรอบๆแล้วก็ต้องเห็นโอเคแวะกินนี้ด้วยนะมาข้ามฝั่งตอนนี้เราข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นว่าร้านอาจจะไม่หนาแน่นเท่าไรนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะจันทร์ถึงศุกร์นี่โอ้โหคนเดินพลุกพล่านเลยขนาดนี้ยังผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามาเจอหนึ่งร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็ฝีมือมากร้านนี้สวัสดีครับชื่อร้านอะไรเนี่ยเนี่ยร้านมาริวันครับมาริวันครับผมเป็นเก่าแก่เปิดมานานยังร้านนี้เปิดมานานมากเปิดมานานแต่ว่าทำไมเปิดมานานแล้วเหลือมันห้องแค่นี้ฮะทำไมนานมากกับห้องเลยนั่งเลยมานานจัดก็เลยห้องบีบไปเหลืออยู่แค่นี้นะแต่ว่าขายดีมากขายดีมากเขาบอกขายดีมากนะฮะขนมก็คือขนมไทยๆที่เรารู้จักกันทุกอย่างรู้จักหมดขนมพวกนี้ตลาดนัดก็มีงานวัดก็มีที่ไหนก็มีแต่ว่าความอร่อยมันจะมีเข้ากันไหมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าร้านเราฮะอันนี้ต้องลองชิมนะครับต้องลองชิมดูสวัสดีครับสวัสดีครับมายืนทำอะไรกันเนี่ยยืนหลบแดดนะทีแหละมีอะไรให้ลองชิมสักอย่างไหมครับอย่างสองอย่างสนใจอะไรไม่เปิดสนใจอะไรครับทานอะไรอันนี้อะไรนี่เขาเรียกอะไรอันนี้ถั่วกวนครับถั่วกวนอันนี้อันนี้เผือกกวนถั่วเผือกกวนอันนี้เป็นน้ำใบเตยครับน้ำใบเตยเป็นเขาใส่ขวดอันนี้มาใส่ถุงว่าแพ็กเกจแบ่งง่ายอ่ะง่ายยังไงอ่ะมันยากกว่าไม่ยากครับเปิดตักถุงได้เลยเดี๋ยวผมลองชิมอันนี้ลองชิมอันนี้ดูนะเนี่ยครับอ๋อจ่ออย่างนี้ใช่ลองดูนะครับถ้าร้านอร่อยจริงเราชิมอะไรมันก็จะต้องอร่อยทุกอย่างใช่ไหมเอ๊ะมากินบ่อยเหรอซื้อละร้านนี้บ่อยเหรอทำไมอ่ะชอบเหรอเนี่ยลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยของเขาอร่อยของเขาอร่อย75 บาทจ้ะไหนเราลองชิมมาไหนเขาเพิ่งจะลองชิมไหนอ่ะเดี๋ยวให้ลองผู้ชายลองชิมอันนี้ดูก่อนนี่คือตะโก้สาคูเผือกก็ใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะครับมะพร้าวอ่อนด้วยตะโก้สาคูเผือกโอเคดูนะแค่กินตะโก้อย่างเดียวก็อร่อยคือถ้ามันอร่อยมันก็คืออร่อยอ่ะถ้าไม่อร่อยมันก็คือไม่อร่อยแต่ร้านนี้โอเคเลยยอดเลยอ่ะก็ไปรู้เลยสูตรใครมาจากไหนเนี่ยร้านเนี้ยตั้งแต่คุณยายแล้วครับคุณยายนั่นแหละคุณยายก็ทำเรื่อยมาแล้วตอนนี้ใครเป็นคนปรุงตอนนี้ป้าครับป้าเป็นคนจัดการปรุงอันนี้ปรุงอันนี้ก็จะเป็นทำกันในครอบครัวครับถ้าร้านอย่างนี้นะลองตักสมมติตักมาคำหนึ่งนะก็กินแล้วแบบจืดจืดแล้วก็อร่อยอ่ะคือมีเหมือนกันเขาขายให้ไม่ใช่คุณลูกค้าประจำนะสมมติเป็นงานวัดงานหนึ่งเขาขายเสร็จเรียบร้อยเขาขับไปแล้วเขาไม่สนใจแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ยังขายอยู่ที่นี่นานๆมันก็ต้องอร่อยถูกไหมนี่นะครับเคล็ดลับอร่อยเท่านั้นที่จะอยู่ได้นี่นะครับจะทำอะไรเราเธอเสียใจนะนี่ตัวอะไรอ่ะตัวกรอบแก้วตัวกรอบแก้วชิมสักเม็ดได้ป่ะได้ครับตัวกรอบแก้วชิมสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราไปกินขนมเบื้องกันไม่ชอบกินถั่วไม่ชอบกินถั่วเด็กไม่ชอบกินถั่วแต่พ่อไปชอบเดินมาเจอวาสนาขนมไทยแล้วครับนะวาสนาขนมไทยวันนี้เขาเรียกครับผมแต่ว่า
ขายดีมีรองขายเศรษฐกิจดีเป็นมรดกครับเป็นมรดกอ๋อทำมรดกทั้งนั้นใครภรรยาป่ะภรรยาภรรยาอ้าวนี่ขอกินหน่อยว่ากันหนาขนมไทยอร่อยที่จะนำเสนอคือป้าบิ่นเหรอนี่ก็เรียกป้าบิ่นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าขนมเบื้องขนมเบื้องได้ครับแต่ว่านำเสนอนี่ก่อนครับผมอร่อยไหมลองทานดูครับนี่ลองดูเอาไหนเอาสีไหนพี่เขาผมกินมันเยอะต่อเยอะแล้วนะพี่ไอ้ขนมป้าบิ่นเนี่ยผมรู้ที่ไหนอร่อยที่ไหนไม่อร่อยกินมาเยอะมากเนี่ยกินรู้เลยจะรู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพี่เขาอร่อยชี้ขึ้นข้างบนไม่อร่อยชี้ลงล่างนะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยนะผมมากชอบอร่อยชี้ไหมชี้ขึ้นบนไม่อร่อยชี้ลงล่างได้ครับได้ครับอร่อยจริงครับหวานมันครับหอมมะพร้าวครับได้กินเล็กๆไม่ใหญ่มากเพื่อเป็นคำเดียวพอเขาเรียกเป็นคำๆอะไรครับลูกอยากกินขนมครกเขียวอ่ะนี่ขนมครกเขียวมาหนึ่งชิ้นนี่คือขนมครกนกครกเขียวใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะครกสิงคโปร์ครับมึงทำงานเหงื่อออกเหงื่ออะไรกลับบ้านให้ผัวซับให้นะลองดูอะไรเป็นไงมันถือว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยเป็นร้านเล็กๆครับท่านผู้ชมครับชื่อร้านวาสนาขนมไทยแวะมา2คนผัวเมียก็จะนั่งยืนขายอยู่ตรงนี้รับประกันนะครับไม่อร่อยจริงเขาไม่ให้ขายอยู่แถวนี้หรอกคือคนเขาซื้อของนะฮะร้านธรรมดานะฮะเป็นร้านข้าวโพดแล้วก็มีฟักทองมีกล้วยมีอะไรง่ายๆธรรมดาแต่ก็คนก็แวะมาซื้อเพื่อนะนี่อะไรเขาต้องอะไรนะเขาต้องชิ้นเขาบอกชอบกินกล้วยอันนี้เวลาไปต้มเราต้องใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะนึ่งเราสักอย่างนึ่งเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วรสชาติจะเป็นไงก็เดิมของมันเลยธรรมชาติมันไม่โรยเกลืออะไรนิดหน่อยไม่ต้องเหรอไม่ต้องไม่เป็นแต่ถ้าลูกค้าชอบเราก็มีน้ำตาลให้มีน้ำตาลให้ใช่ค่ะอ๋อแต่น้ำตาลมาโรยไปอย่างนี้แต่ส่วนมากเขาจะไม่ใส่เขาจะไม่ใส่ก็จะกินแบบนี้เลยกินฟักทองแล้วได้อะไรวิตามินฟักทองได้อะไรครับเพื่ออะไรสายตาบำรุงสายตาด้วยอะไรด้วยฟักทองนะโอเคขายดีๆนะอันนี้ก็หมูทอดอย่างเดียวเลยขายหมูทอดขอลองหมูจะกินได้ไหมได้ครับพี่เอาเข้าแบบปลาแบบไม่ต้องไปจิ้มไม่ต้องผสมอะไรเราลองดูขัดครึ่งนึงต้องอร่อยต้องกินแล้วต้องอร่อยเลยเพราะบางคนเขาไม่ได้กินเพื่อก็ไปจิ้มอะไรใช่ไหมหมูแบบนี้กินเปล่าๆกินกับข้าวไม่มีน้ำจิ้มกินแล้วต้องอร่อยเลยอร่อยครับอร่อยครับครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินก็จะเป็นร้านข้าวแกงปากใต้ชื่อครูปูสวัสดีจ้าใครคือครูปูอ่ะคนนี้คือครูปูอ่ะแล้วครูปูมาขายข้าวแกงเป็นคนใต้ใช่ไหมก็เลยขายเป็นข้าวแกงปากใต้ปากใต้นี่อะไรต้องนำเลยรสชาติของมันเนี่ยอะไรต้องนำเลยข้าวแกงอ่ะสามรสแต่ว่ามันก็เผ็ดนำเผ็ดหวานเค็มกะปิอร่อยที่สุดกะปิอะไรนะหมูกะปิอ๋อหมูกะปิอร่อยที่สุดนี่คือเริ่มหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมค่ะเริ่มที่จะหมดแล้วถ้าหมดแล้วนี่คือหมดเลยหรือว่าทำต่ออีกอ้าวรอบเดียวอ้าวก็คนยังมีอยู่อ่ะสมมุติอ่ะก็ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะอร่อยมั้ยจ๊ะอร่อยมั้ยครับพี่อร่อยนะมากินบ่อยนะครับนี่ฮะมันเหลืออยู่หน่อยแล้วครูโปให้เราเอาไปลองทานดูนะฮะว่ารสชาติเป็นไงถ้าดีแล้วกลับมาร้านครูอร่อยมากด้วยเขาบอกอร่อยมากอีกกับข้าวเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกินดูนะครับขอบคุณมากครับคุณครูบ้านอารีสวัสดีครับขายข้าวหมูแดงหมูแดงหมูกรอบหมูทอดกระเทียมตับหมูทอดกระเทียมครับเปิดมานานยังร้านนี้60 ปี60 ปีแล้วตรงนี้เหรอหรือว่าที่ถ้าตรงนี้40ถ้าตรงนี้40แสดงว่ารุ่นล้อรุ่นลูกแล้วพ่อเป็นคนจัดการข้าวหมูแดงขายสูตรเก่าเลยใช่ครับอ๋อหมูกรอบก็เป็นแบบอย่างนี้เลยฮะใช่ครับหมูกรอบทำเองหรือเปล่าทำเองครับหมูแดงอ่ะเหมือนกันทำเองหมดยังทำเองหมดยกเว้นอะไรเลี้ยงหมูเราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงหมูเองด้วยเลี้ยงหมูเองด้วยแล้วก็ฆ่าหมูแล้วเอามาทำเองโอ้โหขั้นตอนเยอะมากขอบคุณครับแนะนำนะครับบ้านอารีขอบคุณครับ
ส้มตำมีตำซั่วตำอะไรส่วนนี้ก็ขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อขาคูไส้หมูขอข้าวเกี๊ยวหม้อชิ้นหนึ่งซิดูซิรสชาติเป็นยังไงชิ้นใหญ่มาอุดหนุนกันนะครับร้านแถวๆนี้รับประกันได้อร่อยแน่นอนเลยเป็นคนน่ารักด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอไม้ได้ป่ะคุณเจ๊ได้ไหมเอาสิบไม้เลยเอาไม้เดียวขอไม้เดียวแถมด้วยนะคะดีๆคุณกระเตมไม่ต้องเกมไม่ต้องเกมเราต้องรู้รสชาติแท้ๆของมันเลยว่าอร่อยไหมนะหวานมันหอมกะทิเค็มๆมันๆโอเคขอบคุณครับไป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 รับมาจากไหนที่เนี่ยเนี่ยมะพร้าวเนี่ยนครปฐมเพราะว่ามะพร้าวนครปฐมเนี่ยหวานเพราะพื้นดินเขาเหมาะสำหรับปลูกมะพร้าวเหมือนกับเกาะสมุยอะน้ำมันจะหอมลองดูลูกอร่อยมากแล้วก็ชื่นใจคือท่านซื้อน้ำมะพร้าวร้านนี้ไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีอะไรช่วยไม่มีแต่น้ำใจมีแต่น้ำใจมาถึงร้านเด็ดในตลาดวันนี้ต้องยกให้เป็นร้านเด็ดของตลาดซอยอารีพหลโยธินซอย7เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับคนนั้นน่ะหวยค่ะกล้วยจับราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงนี่อยู่ในเขาเรียกต้าหมิงราชวงศ์หมิงเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่ก่อนราชวงศ์ชิงล่าสุดคือราชวงศ์ชิงแล้วเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีนะฮะเอาชื่อมาจากไหนชื่อร้านมาจากไหนอ๋อคุณพ่อเป็นคนตั้งอ่ะเป็นคนจีนเป็นคนจีนด้วยคงเป็นอินเดียละมั้งตั้งราชวงศ์หมิงวันนี้ต้องมาลองชิมกันหน่อยแล้วเพราะร้านนี้ฝีมือรสชาติอร่อยเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสครับเนี่ยข้นค่ะก๋วยจั๊บน้ำข้นทั่วไปธรรมดานี่เองก๋วยจั๊บค่ะแล้วสูตรของของน้ำก๋วยจั๊บเนี่ยทำมาจากไหนจะเป็นน้ำต้มกระดูกแท้ค่ะจะเป็นแบบว่าสูตรแบบดั้งเดิมต้มกระดูกแท้ๆเคี่ยวด้วยเคี่ยวให้ได้ถูกที่แล้วก็รสชาติจะได้ดีใช่ทำกันเองหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นภูมิมีกี่พี่น้องทำกัน4 คน4 คนพี่น้องเหรอใช่ค่ะผู้หญิงหมดเลยป่ะหรือว่าเป็นลูกของคุณพ่อใช่ค่ะซึ่งพ่ออยู่ในราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงอยู่ไม่ทันหรอกครับนานมากก่อนราชวงศ์ชิงอีกอ่ะเดี๋ยวผมลองดูหน่อยนะได้ค่ะ2 คนคนละถ้วยกับลูกชายก๋วยจั๊บราชวงศ์หมิงอีก1ร้านเด็ดความอร่อยที่คุณต้องมาลิ้มลองกันซึ่งความจริงแล้วชื่อร้านก็ไม่ได้มีประวัติความเป็นมาอะไรเพียงแต่ตั้งชื่อร้านให้มันสะดุดหูแค่นั้นเองครับแต่ถ้าได้มาลิ้มลองแล้วก็ขอบอกว่ารสชาติสะดุดลิ้นอีกต่างหากครับก๋วยจั๊บราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ในซอยอารีแห่งนี้มายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะครับโดยมีสูตรความอร่อยแบบน้ำเข้มข้นซึ่งถ้าไม่อร่อยจริงคงไม่อยู่ยืนยาวภายในซอยแห่งนี้ได้หรอกจริงไหมล่ะครับเอาละครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะได้มาแล้วนะครับก๋วยจั๊บต้าหมิงก็คือก๋วยจั๊บราชวงศ์หมิงนั่นเองเราก็จะลองลุยกันเลยว่าที่เขาล่ำลือมาที่ซอยอารีนี่มันอร่อยขนาดไหนก๋วยจั๊บร้านนี้นะครับร้านเด็ดในตลาดนะไม่ธรรมดานะป้าห้ามอย่าห้ามอะไรครับเราลองกินแบบไม่ใส่เครื่องปรุงดูครับอย่างที่ป้าบอกลองกินแบบไม่ใส่เครื่องปรุงโอเคคืออะไรที่มันอร่อยนะฮะเราต้องกินแบบที่มันยังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงก่อนพอเวลารสชาติมันยังไม่ถูกใจเราค่อยเติมเครื่องปรุงไปนะฮะโอเคมาเลยนี่เป็นเปิดแนะนำมาเนี่ยถ้ารสแบบนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าไม่ต้องเติมหรอกครับมันมีหวานมันเค็มปนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเติมเลยนะฮะนี่หมูกรอบนะฮะเป็นไงต้องเปิดอยากไหมหมูกรอบก็หมูกรอบอร่อยเลยอันนี้ไส้ผมว่าน้ำมันมากกว่าที่สำคัญตรงน้ำมันอ่ะน้ำมันอร่อยไงอร่อยน้ำก็จับอ่ะยังไงครับเปิดครับไม่ต้องเติมนะแนะนำมาแล้วก็จานนี้ก็ไม่ต้องเติมแต่ใครอยากได้หวานเพิ่มหน่อยก็เอาน้ำตาลตัดเพิ่มหน่อยก็ได้นะใครอยากเค็มก็เค็มหน่อยก็ได้แต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นครับหมูกรอบก็กรอบกริบเลยกรอบกริบเลยอันนี้กระเพาะป่ะกระเพาะซื้อโตเขาเรียกซื้อโตซื้อเต๋อเจอฮวนซื้อโตร้านนี้ไม่มีไส้นะมีแต่กระเพาะนะใช่ไหมเจ๊โอเค
เดี๋ยวไว้ขอคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมาถามประวัติอะไรเพิ่มเติมอะไรนี่หน่อยพี่หมวยพอจะมีเวลามีคนแทนพี่หมวยสัก5นาทีได้ไหมยุ่งด้วยพี่หมวยยุ่งหน่อยขอเชิญพี่หมวยหน่อยให้คุย2คำฮะให้คุย2คำถูกใจร้ายเลยใจร้ายจริงเลยให้คุย2คำด้วยน้ำอร่อยมากเลยพี่หมวยดั้งเดิมแล้วต้องสูตรนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเติมเครื่องเลยนะคือถ้ามันอร่อยแล้วไม่จำเป็นต้องเติมเครื่องในน้ำส้มกระดูกหมูเป็นสูตรของทางร้านใครเป็นคนดูแลน้ำเนี่ยแล้วก็จะมีพี่สาวดูแลพี่สาวเป็นคนดูแลแล้วเป็นคนจัดส่วนใช่จัดสัดส่วนทุกอย่างจัดสัดส่วนทุกอย่างแล้วก็ปรุงเป็นหม้อเลยใช่ถูกต้องวันหนึ่งกี่หม้อประมาณเฉพาะน้ำอย่างเดียววันหนึ่งไม่เคยถามเลยไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ไม่เคยรู้คือเราขายอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเขาเอามาเติมยังไงอะไรต่ออะไรใช่แต่เขาจะพยายามแบบว่าตุ๋นให้ได้ครบตามชั่วโมงตามชั่วโมงตามถ้าเกิดว่าไม่ถึงเขาก็ไม่ออกบางทีก็เดี๋ยวลูกค้ามากินแล้วผิดรสไม่ใช่เขากลัวอย่างนั้นใช่ถูกต้องถ้าเกิดว่าน้ำแกงหมดก็คืออาจจะเก็บร้านไปเลยเก็บร้านไปเลยคือทำไม่ทันแล้วใช่เพราะว่าต้องเป็นสูตรนี้คือเนี่ยร้านนี้จะเป็นแบบนี้ระบบร้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือพอทำเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับพอหมดก็ต้องจำเป็นที่จะต้องปิดบางทีใจเราไอ้คนยังมีอยู่เลยคนยังเดินอยู่เลยอยากจะขายต่อแต่มันไม่ได้ไม่ที่ร้านนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่งานเลยเพราะว่าหนูนี่กำหนดไว้ว่าน้ำจะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับแนะนำร้านหน่อยบอกว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรนี่เนี่ยหน่อยก็คือสายโตเข้ามาประมาณ50 เมตรเบอร์โทรหน่อยที่หน่วยเบอร์โทรนะคะก็089ค่ะ491-482นะคะโทรมาสอบถามกันได้ว่าโทรว่าโทรไม่ต้องจองหรอไม่ต้องจองโทรว่าวันนี้เปิดหรือยังใช่วันนี้เปิดเลยเออเปิดโอเคโอเคขอบคุณเจ้าหน่วยมากครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินอะไรเหรอคะกล้วยหักมุกค่ะกล้วยหักมุกปิ้งอันนี้กล้วยน้ำว้าปิ้งก็เป็นสูตรมันต้องมีน้ำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรครับเนี่ยฮะมาทำอะไรครับชิมค่ะเอามาชิมกล้วยสวัสดีครับคุณป้ามาชิมกล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยหักมุกน่าสนใจเหรอลูกคือกล้วยจากต่างนานาที่ตามบ้านเราเนี่ยนะแล้วพอเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นเป็นอย่างเงี้ยปั๊บก็ดูน่าทานนะกล้วยแบบนี้ไม่เคยกินแบบเนี้ยคือนี่กล้วยอะไรอันเนี้ยกล้วยหักมุกค่ะหักมุกแล้วเอามาเผาหรือเอามาต้มเอามาเผาค่ะเอามาเผาคือกล้วยหักมุกแล้วต้องเอาเปลือกมาด้วยเหรอคะเอาเปลือกมาเพื่อรองไม่ให้มันแย่อะไรใดอย่างเงี้ยเอามาลองกินหน่อยไหมเอามาลองกินหน่อยครับรู้เดียวพอครับกินยังไงเวลากินอ่ะใส่ปากใส่ปากอ๋ออย่างนี้เลยจิ้มอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจะร้อนหรือเปล่ากินไม่ได้ครับกล้วยก็ให้ลูกกินนะฮะเปล่าโอ้โหลองดูรสชาติเป็นไงครับก็เป็นกล้วยก็เป็นกล้วยหางมุกนี่แหละแต่เอาไปเผาไม่ต้องทำอะไรเลยมีต้นกล้วยพอปลูกขึ้นมาพอกล้วยสุกปั๊บเอามาเผาก็กลายเป็นกล้วยเผากินได้อร่อยก็เหมือนกับเมนูของพี่เฟิร์นทำสโลแกนว่าเฟิร์นทำได้ใครก็ทำได้เอาอะไรง่ายๆมาทำให้คนดูทำกันง่ายๆนะฮะและตอนนี้ไปในช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดขอโทษครับสวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นแล้วค่ะกับช่วงนี้ค่ะเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์เซียนหลังจากที่เราห่างหายจากการทำอาหารฝรั่งอาหารอเมริกากันไปพักเล็กๆนิดหน่อยนะวันนี้กลับมาอีกครั้งค่ะและเป็นเมนูที่เชื่อเลยว่าหลายๆคนจะต้องเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่โปรดปรานวันนี้เฟิร์นจะมาทำเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ในวันนี้ที่เฟิร์นจะทำนะคะชื่อว่า Ground Beef Burger ค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูเลยมาล่ะไปเลยส่วนผสมของ Ground Beef Burger นะคะประกอบไปด้วยเบอร์เกอร์บันเนื้อวัวบดหอมใหญ่สับเกล็ดขนมปังมัสตาร์ดซอสมะเขือเทศบาร์บีคิวซอสเกลือพริกไทยเชดดาร์ชีสชีสแผ่นเนยกระเทียมสับผักกาดแก้วแล้วก็มะเขือเทศค่ะวันนี้จะมีการใส่ถุงมือการเกิดขึ้นเพราะว่าจะใช้มือเพียวๆก็กลัวว่าจะกินกันไม่ไหวนะคะขั้นตอนแรกค่ะนำเอาส่วนผสมที่เป็นตัวเนื้อมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใส่ลงไปเลยนะ
ป็นเนื้อวัวบดหรือเนื้อวัวสับก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าบดก็จะสะดวกดีนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มาสตาร์ทก่อนเลยซอสบาร์บีคิวค่ะต้องใส่ซอสบาร์บีคิวด้วยเพราะว่าเวลาฝรั่งเขาทำเบอร์เกอร์กันนะมันก็เหมือนเป็นการแบบบาร์บีคิวเบาๆเหมือนกันนะซอสมะเขือเทศค่ะพริกไทยค่ะไทยดำจะได้แบบมีรสชาติเผ็ดๆซับซ่าเข้าไปหน่อยกระเทียมค่ะเกลือลืมใส่เกลือได้ยังไงอ่ะเกล็ดขนมปังค่ะเชดดาร์ชีสจากนั้นค่ะหอมใหญ่สับแต่ว่าเวลาเราสับหอมใหญ่เนี่ยมันจะมีน้ำค่อนข้างเยอะเราก็เอาเฉพาะตัวหอมใหญ่เนาะน้ำไม่เอาเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำเข้าไปเนี่ยมันจะปั้นยากหนูขออนุญาตใช้มือเลยก็แล้วกันนะคั้นเอาแต่ตัวหอมใหญ่อะประมาณนี้ค่ะใส่เข้าไปคลุกเค้าให้เข้ากันทำให้มันแบบเป็นก้อนๆอะนะมันจะได้แบบปั้นง่ายเพราะว่าเราจะต้องปั้นมันนะคะเป็นก้อนแล้วก็เอาไปทอดอะจากนั้นค่ะให้นำเอาเชดดาร์ชีสที่เราหั่นเป็นก้อนเต๋าอย่างเงี้ยฮะยัดลงไปในเบอร์เกอร์ของเรามันจะได้แบบเวลาเราเอาไปทอดไปอะไรอย่างเงี้ยมันโดนความร้อนได้เยิ้มยืดๆจะได้น่ากินมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะนำเอาเจ้าก้อนเนื้อนี้นะคะไปทอดกันค่ะตามมาเลยขั้นตอนการทอดเนื้อเบอร์เกอร์นะคะเราจะใช้เดี๋ยวตั้งไฟก่อนไฟกลางๆไว้ก็แล้วกันนะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะในการทอดใช้เป็นเนยจะได้หอมๆใส่เนยเข้าไปค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเนยก็เริ่มละลายหมดแล้วเราจะใส่เจ้าเบอร์เกอร์ลงไปทอดเลยนะมากเลยอ่ะเหมือนดูในหนังฝรั่งเลยอ่ะแบบโฮมเมดของแท้เนี่ยโฮมเมดของจริงเบอร์เกอร์โฮมเมดอ่ะจะนำเอาขนมปังเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะเบอร์เกอร์บันมาจี่ลงในกระทะก็เดี๋ยวขออนุญาตทานเนยสักนิดนึงเพื่อให้มันหอมจริงๆแล้วทำเป็นอาหารยามเช้าให้คุณลูกรับประทานเนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากเลยนะเดี๋ยวนี้คุณแม่ยุคใหม่อ่ะไม่ซื้อข้าวแล้วนะชอบทำเองให้ลูกกินถามว่าลูกอยากกินไหมลูกก็ไม่อยากลูกอยากกินของซื้อเพราะของซื้ออร่อยกว่าที่แม่ทำเฟิร์นรู้มาจากเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นตัวแทนลูกดื้อแห่งประเทศไทยชื่อว่าเด็กชายจตุรพัฒน์พลบุญทาแบบนี้นำเอาไปจี่ในกระทะค่ะไฟอ่อนๆเลยแล้วนะเอาด้านเนยลงนะคะหลังจากที่เราจะรวมร่างเป็นเบอร์เกอร์ให้เรารับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าพึ่งเราต้องนำเอานี่นะคะตูดของเบอร์ตูดของขนมปังเบอร์เกอร์บันนะคะเอาไปอบก่อนให้ชีสมันละลายเยอะๆแบบได้กินได้กินอย่างนี้นำไปอบในเตาอบนะคะใช้อุณหภูมิ200องศาแล้วก็ไฟบนล่างอบแป๊บเดียวให้แค่ชีสละลายเท่านั้นเองมาเขือเทศค่ะลูกใหญ่แล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เนาะตามที่เราเห็นกันตามร้านเบอร์เกอร์แล้วก็กากแก้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับ ground beef burger นะคะแต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะถ้าชิมแล้วนะคะโอ้โหจริงๆแล้วอยากที่จะคันเดียวเลยแต่ไม่ไหวขออนุญาตหั่นเป็นเบอร์เกอร์ที่เข้มข้นในเรื่องรสชาติมากๆได้ทุกรสเลยแล้วก็หอมหอมเนยหอมชีสหอมเนื้อหอมตัวเนยที่มันอยู่ในแป้งตัวเบอร์เกอร์บันอร่อยอ่ะทำง่ายด้วยอร่อยด้วยอ่ะอร่อยได้ง่ายๆเลยอ่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมนูที่เฟิร์นนำเสนอในวันนี้และทุกๆสัปดาห์นะคะเป็นเมนูที่
ทำก็ง่ายอร่อยด้วยรับรองนะคะว่าเป็นเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดจากการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์เซียนแน่นอนในครั้งหน้านะคะเฟิร์นจะมีเมนูอะไรมานำเสนอก็ติดตามกันให้ดีในช่วงนี้ค่ะเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะไปดูว่าสองพ่อลูกเขาไปถึงไหนกันแล้วไม่รู้เขาจะเอาของฟงของฝากมาฝากเฟิร์นบ้างหรือเปล่าไม่เคยได้อะไรเลยแต่สองพ่อลูกคู่นั้นนะฝากไปบอกหน่อยนะถ้าใครเจออยู่ในตลาดฝากบอกหน่อยนะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะให้เธอมีรอยยิ้มช่วยยิ้มให้กันหน่อยได้ไหมยิ้มของเธอเป็นไงล่ะครับพี่เปิดทำได้ใครก็ทำได้พี่เปิดทำได้ใครก็ทำได้เพราะว่าง่ายมากถ้าทำไม่ได้เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดหรือครอบครัวตัวกินแล้วก็ช้าๆนะฮะถ้าไม่ทันย้อนกลับมาดูใหม่ว่าทำอย่างไรนะฮะผสมอะไรผสมอะไรอยู่ในนั้นเลยนะฮะง่ายๆนะครับใช่ไหมครับครับเฟิร์นยังเคยทำกลับไปบ้านทำให้ผมกินที่บ้านเลยเพราะเขาเคยได้กินใช่ไหมอาทิเช่นคาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเขาบอกน้องเขาชอบมากอ่ะนี่ไก่ทอดนายเดชใครคือนายเดชอ่ะนายเดชอ๋อนายเดชเหรอสวัสดีครับนายเดชอันไหนให้ชิมได้ปะไหนไหนไหนเอาน้องมาน้องที่น้องมาลองชิมอ่ะกินเลยเหรอใช่ไก่ทอดนายเดชสูตรของเราเลยใช่อร่อยไหมลองชิมดูลองชิมดูก่อนนี่ลองชิมดูก่อนด้วยนายเดชอร่อยไหมอ่ะเป็นไงเห็นที่อันนี้ไก่จะเอามาทาอร่อยไม่จำเป็นต้องแค่น้ำจิ้มนี่ปรุงมาแล้วนะนี่ลองเอ้ยหนังมากนี่แวะมานะขายไม่แพงนะเด็กเดินถึงร้านกาแฟน่าสนใจอยู่ร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านแบบสาวๆขายนะฮะกาแฟอะไรที่อร่อยที่สุด ML ไฟอร่อยที่สุด ML ไฟคือกาแฟนะกาแฟเย็นนะนะกาแฟเย็นธรรมดาเอาเอลเอลฟ้าจัดมาให้ลุงลงอันนี้อะไรอันนี้เด็กอะไรอันนี้นมสดค่ะอันนี้ค่ะเอลเอลฟ้าค่ะเอลเอลฟ้านะนี่ค่ะหลอดค่ะอร่อยมากเวอร์ค่ะอร่อยมากเวอร์ค่ะเดี๋ยวกินไม่อร่อยนะเธอจะบอกคนดูเขาเลยว่าร้านกาแฟร้านเธอกินมันรสชาติไม่ดีเลยไม่ได้ชิมยังยังไม่ได้ชิมไงพูดถึงถ้าไม่อร่อยแต่ถ้าอร่อยฉันจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากโอเคนะอร่อยรสชาติฝีมือได้เลยร้านนี้ก็ชงกาแฟรสชาติฝีมือใช้ได้เลยนะฮะไอ้สูตร ML Pie นี่มันมาจากไหนไม่ใช่เอสเปรสโซ่ไม่ให้คาปูชิโน่ไม่ใช่อะไรนะโนค่ะฮะโนโนค่ะโนค่ะโนพี่ถามหนูยังฮะพี่ถามหนูยังว่าเธอรักพี่เปล่าเท่าไหร่แก้วละ40ค่ะน้ำสดแก้วละ40คุณไม่แพงด้วยอ่ะถูกราคาประมาณนึงนี่เธอจำหมดหรือว่าเธอจะทำอะไรให้ลูกค้าได้มั้งเนี่ยหมดค่ะโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะมีบอกราคามีอะไรด้วยใช่ไหมเนี่ยมีบอกหมดนะอะไรนะมีอะไรนะปูปั่นปูปั่นเนี่ยโอเคจ้ะไม่ที่ยืนแล้วหรอตอนเด็กไม่ได้กินนมอ๋อตอนเด็กไม่กินนมอะไรแบบนี้ไปขอบคุณมากค่ะครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินแล้วครับท่านผู้ชมครับรายการครอบครัวตัวกินเนี่ยพาท่านผู้ชมไปกินข้าวหมูแดงก็หลายร้านเหลือเกินที่จำได้ก็มีข้าวหมูแดงเรือเมที่สุพรรณบุรีที่สุพรรณบุรีไหนเพื่อจำได้อร่อยไหมนะเจ้านั้นอ่ะแล้วข้าวหมูแดงนายดอกไม้อยู่ที่ชลบุรีแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาใกล้ๆกับซอยอารีชื่อร้านว่าข้าวหมูแดงธานีจะไม่รู้เลยเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าไม่แพ้เรือเมไม่แพ้ดอกไม้เป็นยังไงไปดูกันสวัสดีลูกค้าครับสวัสดีครับมีลูกค้าเดินไปเนี่ยเอาเด็กรวบรวมหน่อยเดี๋ยวเพื่อคนเดินเข้ามาจะได้เดินเข้าไปได้ได้ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยพี่เอค่ะพี่เอเป็นคนดูแลเป็นผู้จัดการร้านคุมแทนเจ้าของคุมการเงินด้วยค่ะอร่อยยังไงร้านนี้อร่อยยังไงอร่อยหมูแดงหมูกรอบอร่อยค่ะหมูแดงหมูกรอบเขาบอกว่าหมูแดงหมูกรอบขึ้นชื่อมากที่ร้านนี้ใช่ค่ะอร่อยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่กับ
ความกรอบแล้วก็อยู่กับความกรอบใช่ค่ะแล้วก็ต้องคุมดูแลอยู่ทุกวันเลยใช่ค่ะร้านค่อนข้างที่จะคนเยอะครับท่านผู้ชมเยอะค่ะวันหยุดเยอะวันหยุดเยอะด้วยแล้ววันธรรมดาก็เยอะสองชาวออฟฟิศอะแถวธนาคารแถวอะไรเงี้ยมาเยอะไหมเยอะค่ะต้องบอกก่อนแถวซอยอารีนะหาที่จอดรถลำบากครับท่านผู้ชมถูกไหมใช่ค่ะแต่ยังไงความลำบากถ้ามันอร่อยจริงลำบากยังไงก็ต้องมาก็ต้องมาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครผ่านมาแถวนี้ไม่ได้กินข้าวหมูแดงทานนี้นี่ถือว่าไม่ได้มาแถวนี้ค่ะพูดถึงกันไปหมูกรอบกับหมูแดงทำเองใหม่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับไอ้พวกนี้มันต้องกินใหม่ๆหมูกรอบเนี่ยทิ้งไว้สมมติว่าทำเช้าเสร็จเช้า4โมงเย็นนี่ไม่ได้แล้ว5โมงเย็นนี่ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นแบบว่ากัดไปกึ๊บหน่อยมันกึ๊บๆหน่อยใช่ไหมแล้วหมูกรอบเนี่ยต้องหั่นแน่ๆหั่นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับใหญ่เกินไปก็ไม่อร่อยต้องให้พอดีค่ะต้องให้พอดีด้วยเออวันนึงเยอะไหมเยอะค่ะน้ำหมูแดงอย่างเดียวดีกว่าวันนึงกี่กิโลประมาณ20-30โลค่ะผมคิดเป็น5โล10โลนะค่ะแล้วร้านนี้มันไม่ได้มีแค่หมูแดงกับหมูกรอบอย่างเดียวมันมีอะไรด้วยครับก๋วยเตี๋ยวอะไรมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหมูสับเกี๊ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูรสเต้ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะเดี๋ยววันนี้เอาลงแบบจัดให้สัก2คนพ่อลูกอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอนะจ้าได้ค่ะแอร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่เข้าไปกินได้ไหมเข้าไปนั่งแอร์อย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวเธอก็ไล่หรอไม่ไล่ค่ะไม่ไล่ค่ะอ๋อไม่ไล่นะค่ะไม่ไล่ค่ะไปเลยค่ะร้านธานีเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบชื่อดังซึ่งขายมายาวนานกว่า40ปีแล้วล่ะครับโดยมีทีเด็ดอยู่ที่หมูแดงเนื้อนุ่มโดนใจหมูกรอบกรอบกรอบกว่าเจ้าไหนๆและน้ำราดหมูแดงที่ถูกปากซึ่งร้านนี้เขาทำเองทุกอย่างครับพิถีพิถันทุกขั้นตอนเหมือนเดิมทุกวันเพื่อไม่ให้ลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ผิดหวังนอกจากข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ขึ้นชื่อแล้วทางร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวไว้บริการอีกด้วยครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วก็เอามาวางเรียงไว้ให้เรา2คนพ่อลูกได้ลุยได้กินได้ชิมได้อิ่มกันนะฮะในการครอบครัวตัวกินก็ดีอย่างนี้นะครับให้คนทางบ้านดูท้องหน่อยว่าเป็นเด็กอ้วนมาเป็นเด็กอ้วนนะครับเพราะว่ากินมากวันนี้ลุยเต็มที่ไหมไข่เป็นไข่เขาเรียกว่าไข่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไข่ยางมะตูมยางมะตูมก็คือไข่ที่แบบไม่สุกดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมไข่แบบนี้นะครับเนี่ยไข่ยางมะตูมนะกุ้งเชียงหมูแดงหมูกรอบกุ้งเชียงน่าจะเหมือนกันทุกที่ไข่น่าจะเหมือนกันทุกที่แต่หมูแดงกับหมูกรอบน่าจะเหนือชั้นตรงนี้นะและน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะที่สำคัญก็คือน้ำจิ้ม3อย่างเนี่ยผมว่าน่าจะเหนือชั้นถ้าไม่เหนือชั้นคนอาจจะไม่เยอะแล้วก็ไม่แน่นแล้วก็ไม่แนะนำให้เรามาหรอกครับมาลองดูเลยทั้งหมดส่วนก๋วยเตี๋ยวนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายแบบคือจุดประสงค์เรามากินข้าวหมูแดงครับท่านผู้ชมแต่ว่าข้าวหมูแดงเนี่ยมันอย่างเดียวมันก็จะน้อยไปบางคนไม่ชอบข้าวหมูแดงก็มีก๋วยเตี๋ยวให้ได้นะฮะดูนะครับคนถึงเยอะไงซื้อกันเป็นหลายถุงเลยเฉพาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแล้วครับผมลองกินก่อนน้องพี่นายเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวราดด้วยน้ำก่อนก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องโบน้ำออกหวานเหมือนน้ำแกงมาอร่อยนี่ผมลองกินน้ำข้าวหมูแดงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ลองทานหมูแดงหมูกรอบเลยฮะอันนี้ผมจะทานหมูแดงหมูกรอบแล้วนะครับแต่น้ำข้าวหมูแดงนี่ยอมรับสมัยก่อนผมมีเด็กๆมีอยู่ร้านหนึ่งผมเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ที่ลูกแกอำเภอธรรมกามีร้านข้าวหมูแดงอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากกินประจำเลยเนี่ยรสน้ำแบบเนี้ยเป็นน้ำแบบโบราณหมูแดงโบราณอร่อยมากน้ำหมูแดงคลุกกับข้าวคลุกกับหมูกรอบแล้วกัดพร้อมๆกันมันช่างเงยซะจริงๆที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบนะครับท่านผู้ชมหมูกรอบหมูแดงนี่เหนือชั้นมากรสชาติเป็นไงครับอร่อยไหมครับนี่เป็นไงครับไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูลูกชายผมกินก็รู้อยู่แล้วนี่ครับหมูแดงนะครับตัดด้วยตังกวาหน่อยนึงถ้าจะให้ยืนกินข้าวหมูแดงมันก็ต้องมีต้นหอมจิ้มเยอะเติมตัดอย่างนี้สู้เรือเมสู้ข้าวหมูแดงไงดอกไม้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ฮะถือว่านี่เขาอร่อยใช่ไหมมันกรอบเป็นไงกรอบไหมกรอบรสชาติเป็นไงอร่อยลูกผมอะทำอะไรมันก็ดูน่ารักไปหมดคือมันจะดื้อหรือมันจะเก๊หรือมันจะอะไรหรือมันจะไม่ตอบหรือมันจะไม่
ไม่ได้เรื่องเลยใจมันก็ดูน่ารักไปหมดเพราะมันลูกเราไงข้าวหมูแดงนะฮะกินคราวนี้กินโอ้โหเนี่ยลูกเรามันดีเนี่ยน่ารักอย่างนี้แหละคือคนเป็นพ่อก็ดีใจเป็นการกินข้าวหมูแดงที่รสชาติเดิมๆมากเข้าใจไหมครับข้าวหมูแดงรสชาติเดิมๆเพราะสมัยนี้ข้าวหมูแดงมันรสมันเพี้ยนๆอย่างแต่ว่าใครที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของตำรับหรือไม่รู้จักสูตรแล้วไปเหมือนไปถามหรือไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตแล้วลองมาคุกเองผสมเองแล้วก็เปิดร้านอยู่ข้างทางอ่ะเขาเรียกข้าวหมูแดงใหม่ๆคือแบบว่าไม่ใช่ดั้งเดิมก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบรสชาติไหนอะไรกันอะไรเป็นข้าวหมูแดงใหม่ๆก็รสชาติประมาณหนึ่งนะผมไม่ได้ว่าข้าวหมูแดงใหม่ๆมันไม่อร่อยแต่ผมชอบข้าวหมูแดงโบราณมากกว่าเนี่ยแบบเนี้ยคือที่ไปกินมาหลายร้านนะฮะรับประกันได้ว่าร้านนี้ถ้าท่านมาร้านธานีต่อยผลโยตินห้านะครับท่านมาปั๊บเนี่ยท่านมากินแล้วรับประกันโดยรายการครอบครัวตัวกินนะฮะการันตีว่าร้านนี้มันอร่อยจริงๆต้องเป็นของการันตีว่าอร่อยจริงๆนี่เป็นไงครับถ้าลูกชายการันตีอย่างนี้ต้องมาให้ได้เลยนะครับตอนนี้พี่ทานี่อะไรพี่เอค่ะอ๋อไม่ใช่พี่ทานะใช่ค่ะตอนนี้พี่เอมานั่งอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้จัดการดูแลร้านนะฮะว่าย้ายมาประมาณกี่ที่แล้วเนี่ยนี่เป็นที่ที่3ค่ะที่ที่3ตอนแรกอยู่ที่ไหนอยู่สะพานควายค่ะสะพานควายก็ใกล้ๆนี่เลยไปหน่อยเดินซอยอารีค่ะแล้วก็มาซอยอารีค่ะซอยอารีแล้วก็มาร้านปากซอยราชครูใช่ค่ะซอยราชครูกับซอยอารีนี่มันจะอยู่ติดกันคือราชครูนี่คือพหลโยธิน5ค่ะซอยอารีคือพหลโยธิน7ย้ายมา3ที่เพราะว่าแต่ก่อนมันก็ทำเลดีแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรที่ต้องย้ายก็เรื่องที่อะค่ะเรื่องที่เรื่องอะไรด้วยก็เลยแต่อันเนี้ยมาอยู่กี่ปีแล้วพี่เอ5-6ปีแล้วค่ะห้าปีแล้วเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นไงเมื่อยมือเลยคืออะไรครับเมื่อวานนี้เมื่อวานออเดอร์มันเยอะค่ะออเดอร์มันเยอะสั่งยังไงครับสั่งเป็นห่อค่ะกี่ห่อหลายห่ออยู่ครับเป็น5-600ห่อค่ะ5-600ห่อครับไม่เมื่อยมือได้ไงครับ5-600เมื่อวานขาย5-600ห่อเฉพาะที่เขาสั่งนะไม่ได้ขายในร้านนะไม่เกี่ยวในร้านนะก็มือเป็นระวิงเลยทีเมื่อยกันเลยก็ต้องช่วยกันลุยฮะค่ะมีออเดอร์สูงสุดที่คนเคยสั่งเยอะเท่าไหร่ครับเป็นพันห่อค่ะเป็นพันห่อก็มีไม่เกี่ยวกับที่กินในร้านนะเกี่ยวค่ะเฉพาะที่กินในร้านผมเห็นคนเดินเข้าเดินออกวันๆนี้ก็ผมว่าน่าจะหลายร้อยคนนะค่ะใช่ไหมค่ะก็วนกินมาตลอดเลยใช่ค่ะพี่เอก็จะเป็นคนเขินๆไม่ค่อยสู้กล้องไม่ค่อยอะไรเขินใช่ไหมเขินใช่ไหมไม่เขินหรอกค่ะไม่เขินเลยร้านข้าวหมูแดงเนี่ยที่กินที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นสูตรโบราณใช่ค่ะสูตรน้ำแกงโบราณที่สมัยก่อนมีค่ะใครเป็นคนปรุงอ่ะใครเป็นคนคิดอ่ะก็ญาติเฮียน้ำราดหมูแดงพี่เอทำเองหรือเปล่าใช่ครับมันเค็มๆมันๆหวานๆนะอร่อยมากเลยนี่ขโมยสูตรไปแล้วไปเปิดร้านเลยไม่ได้หรอไม่เอาครับทำไมอ่ะต้นสูงมันเยอะค่ะทำไม่ไหวค่ะคืออะไรนะต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันเยอะทำไม่ไหวใช่ค่ะก็เลยเราเขาหุ้นไงเราสองคนไม่ได้ทำไมอ่ะกำลังจะให้เขาแปรผันเราให้เงินเดือนเขามากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะร้านอาหารไทยในต่างประเทศนี่นะกุ๊กเก่งๆเนี่ยนะโดนในทุนนะเขาไปเปิดร้านอาหารไทยแล้วไปซื้อกุ๊กมาเขาให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่20,000ฉันให้50,000เลยไหมไปหมดเลยทุกคนเลยเนี่ยจะแล้วสุดท้ายอาหารจะเพี้ยนเลยก็จะทำให้ระบบอาหารความอร่อยมันหายไปเลยเหมือนกับพี่เอนะอยู่วันดีคืนดีพี่เอเลือกหนีร้านนี้ไปแล้วไปอยู่กับผมเนี่ยวันดีคือดีสูตรนั้นก็จะกลับไปแล้วก็อาจจะเพี้ยนก็ได้เพราะดั้งเดิมมันอยู่กับเฮียใช่ไหมใช่มันต้องดั้งเดิมของเขานั่นเองนะสูตรอย่างนี้โอเคครับผมคิดว่าอยากกินอาหารแบบข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงหมูกรอบที่มันกรอบจริงๆแล้วมันหมูแดงจริงๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยที่มีน้ำซุปแล้วกินแล้วอร่อยเลยไม่ต้องเติมก็นี่นะครับผลโยธิน5ซอยราชครูใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปหน้าร้านกันนิดนึงรบกวนพี่เอด้วยนะครับในช่วงกินอร่อยคือตั้งแต่แรกที่เขาอยู่ในซอยอารีเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ตามมาทานชอบทานข้าวหมูกรอบที่สุดไม่แข็งอร่อยค่ะหมูแดงหมูกรอบนะฮะหมูกรอบเขาจะกรอบมากเลยครับบ่อยครับกินทุกเที่ยงเลยครับรสชาติถูกใจครับน้ำราดเขาอะค่ะหวานแล้วก็กลมกรอบตัวเนื้อหมูกรอบอะมันก็คือเหมือนได้รสชาติกว่าอร่อยครับมอบกันไปเลยครับให้กับพี่เอครับขอบคุณมากครับสัญลักษณ์ตั้งอยู่หน้าร้านเลยเดินเข้ามาเจอสัญลักษณ์นี้การันตีโดยรายการครอบครัวตัวกิน
ตัวกินอร่อยแน่นอนนะครับรับประกันเพราะความอร่อยเนี่ยทีมงานเข้ามาเช็คเสร็จแล้วจตุรงค์เข้ามาเช็คลูกชายเข้ามาเช็คอีกทีจึงได้รู้ว่าอร่อยสมคำตั้งใจนะพี่เอครับร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประหลโยธินซอย5ค่ะบางกะปิราชครูซอย5ค่ะราชครูซอย5ทางเข้าสำนักงานเขตพญาไทใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างซอย5กับซอย7อ่ะ2ซอยลงสถานีอารี BTS อารีก็เดินย้อนขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมก็ง่ายๆนะครับเบอร์โทรครับ02-278-3987ค่ะตอนเช้าเปิด8โมงนะคะแล้วก็ปิด4โมงเย็นค่ะปิด4โมงเย็นตอนเช้านี่เปิด8โมงค่ะเปิดตอนเช้านะโอเคตอนเช้าตอนเช้าค่ะเอาละครับโอเควันนี้หมดเวลาพอดีเลยรายการครอบครัวสกินรับประกันได้ว่าท่านมาที่ถนนพหลโยธินก่อนถึงสะพานควายแถวซอยอารีกสิกรสาขาใหญ่แถวเขตพญาไทรับประกันว่ามากินอะไรอร่อยที่ซอยอารีแล้วก็แวะมาที่ธานีข้าวหมูแดงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากขอบคุณมากขอบคุณพี่เออ่ะรายการเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทางช่อง EMM 25รายการครอบครัวโตกินเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.สนุกทุกวันในการทุกเวลาสนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาลาไปก่อน3คนครับสวัสดีครับครอบครัวตัวกิน Cool Sim Boy Cool Sim Boy I just wanna be your honey boy